วันนี้นกจะทำผัดหมี่โคราชนะคะซึ่งได้เป็นผัดหมี่แบบสำเร็จรูปมายี่ห้อแพรดาวนะคะเขาก็จะมีวิธีทำมาให้เสร็จสับเลยแล้วก็มีเส้นแล้วในซองก็จะมีน้ำซอสมาให้ด้วยนะคะก็ส่วนเครื่องอย่างอื่นเนี่ยแล้วแต่ว่าที่บ้านเรามีอะไรเราก็ใส่ไปนะคะของนกนี่จะใส่เป็นเต้าหู้ปลานะคะแล้วก็เป็นหมูสับผักก็มีอะไรเหลือๆในตู้เย็นก็เอามาใส่นะคะก็เดี๋ยวดูวิธีทำกันเลยวิธีทำนะคะเขาจะให้เราใส่น้ำซอสลงในกระทะแล้วก็เติมน้ำเปล่านะคะก็1.5แก้วนะคะแล้วก็ตั้งไฟปานกลางรอจนน้ำเดือดเราค่อยใส่เนื้อสัตว์นะคะถ้ามีอันนี้นกใส่น้ำลงไปแล้วก็จริงๆก็กะกะเอาด้วยแล้วก็น้ำซอสแบบนี้นะคะตอนนี้ก็เหลือให้เขาเดือดนะคะตอนนี้กลิ่นก็เริ่มหอมละแต่รอให้เขาเดือดก่อนแล้วเราจะใส่เนื้อสับลงไปตอนนี้เริ่มจะเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่เนื้อสัตว์ลงไปเลยถ้าใส่หมูลงไปอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งคนนะคะก็เดี๋ยวจะใส่เส้นลงไปเลยเส้นก็จะเป็นเส้นแบบแห้งมานะคะแต่ว่าไม่ต้องเอาไปแช่น้ําเราจะใส่ลงไปในน้ําปรุงรสอันนี้ของเราเลยนกอาจจะไม่ได้รอจนผัดเส้นให้แห้งแล้วค่อยใส่ผักนะคะก็อาจจะใส่ผักลงไประหว่างที่มันกําลังมีน้ําอยู่จะได้สุกง่ายๆนะคะเส้นแห้งๆอย่างเงี้ยค่ะพอโดนน้ําร้อนๆเขาก็จะอ่อนลงนุ่มลงแล้วก็แค่รอให้น้ำงวดนะคะแล้วก็หมั่นคนแค่นี้เลยง่ายมากเดี๋ยวนกจะใส่ก้านคะน้าลงไปก่อนนะคะเพราะว่าเขาสุกค่อนข้างจะยากนะแล้วก็เพราะว่าพอเวลาน้ํางวดนะคะเขาก็จะงวดอย่างรวดเร็วเลยก็เลยใส่ผักบางส่วนลงไปก่อนวันนี้ไม่มีต้นหอมไม่มีผักชีก็มีผักอะไรก็ใส่ลงไปนะคะตอนนี้เริ่มจะงวดลงแล้วนะคะก็เลยใส่ผักลงไปเลยแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะก็ไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยค่ะรสชาติเขามาแบบกำลังดีเลยเผ็ดนิดหน่อยนะคะไม่เผ็ดมากใครชอบผักอะไรก็ใส่ลงไปนะคะเครื่องปรุงที่เราใส่เพิ่มก็อาจจะไม่ได้เหมือนกับผัดหมี่โคราชจริงๆนะคะแต่ว่ารสชาติคือได้เลยแล้วก็เราใส่ผักเพิ่มเพื่อสุขภาพนะคะจริงๆอันนี้ถ้าผักสุกแล้วก็ใช้ได้เลยนะคะหรือถ้าใครอยากให้แห้งอีกนิดนึงก็ผัดจนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันโอเคกับความชอบของเราแล้วก็ครอบครัวเราเลยก็ได้ที่แล้วนะคะแป๊บเดียวใช้เวลาไม่เกิน10นาทีในการเตรียมเครื่องปรุงแล้วก็เอามาปรุงรสนะคะอันนี้ได้มาจากเป็นของขวัญปีใหม่นะคะได้มา3ห่อทําไปแล้ว2ห่อนี้เหลือห่อสุดท้ายคิดว่ามันอร่อยดีก็เลยอยากจะให้ได้ดูว่ามีผัดหมี่โคราชแบบสําเร็จรูปแล้วก็อร่อยด้วย
ลองไปหาซื้อกันนะคะนุก็ยังไม่ได้ไปเซิร์ชดูว่าเขามีขายที่ไหนกันบ้างขอไปรับประทานก่อนนะคะบ๊ายบายเสร็จแล้วจานใหญ่มากเขามี QR code ให้อยู่นะคะมดกิฟต์ราคาไม่แน่ใจลองไปเซิร์ชดูนะคะอร่อย